สภาพอากาศที่แปรปรวนก็ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับความต้องการใช้น้ำในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานการใช้น้ำในระดับพื้นที่ที่ครบถ้วนถูกต้องและตรงความต้องการของผู้ใช้จะเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานครับปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านทั้งในการระบายน้ำช่วงน้ำท่วมและการแย่งชิงน้ำในหน้าแล้งเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศที่ยังไม่สามารถแบ่งปันการใช้ทรัพยากรได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐบาลจึงได้ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ครอบคลุมทั้ง25ลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางหรือ Big Data เพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทิศทางเดียวกันในส่วนของสำนักงานแห่งชาติเราจะเก็บในเชิงจะว่าสำรวจก็ไม่ใช่เพราะเราสำรวจทุกหน่วยเลยเป็นสัมมโนจะมากกว่านะเพราะว่าทั้ง25ลุ่มน้ำใหญ่แล้วก็ลุ่มน้ำย่อยทั้งหมดเราจะเก็บข้อมูลทุกภาคส่วนเพื่อได้ทราบความต้องการที่แท้จริงของภาคประชาชนแล้วก็มาประมวลเข้ากับภาคสปายของภาครัฐรวมทั้งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการกำหนดตัวชี้วัดใน8มิติด้วยกันใน8มิติเนี่ยจะสามารถที่จะวัดได้ว่าในการจัดการแต่ละด้านตั้งแต่น้ำต้นทุนการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่เรื่องการจัดการเรื่องภัยพิบัติทางน้ำก็สามารถที่จะมาใช้ในการวางแผนในการที่จะจัดสรรงบประมาณแล้วก็กำหนดมาตรการต่างๆต่อไปได้ครับดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำหรือ Water Management Index ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับการบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่ใน8มิติประกอบด้วยต้นทุนทรัพยากรน้ำการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคความมั่นคงของน้ำเพื่อการพัฒนาความสมดุลของน้ำต้นทุนและการใช้น้ำการจัดการคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมน้ำการจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำการจัดการและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตอนนี้ทำอยู่ในขั้นตอนทำข้อถามเราเรียกว่า pre-test นะฮะทดสอบล่วงหน้าไปแล้วและกำลังพัฒนาโปรแกรมเพื่อเอาข้อถามใส่แท็บเล็ตและคาดว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะจะออกไปทดสอบไพลอตเทสก็คือทดสอบเครื่องมือที่ใช้โปรแกรมนี้นะคะปัจจุบันภาครัฐได้มีการนำข้อมูลน้ำและสภาพภูมิอากาศในระบบฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์แล้วในหลายๆด้านอาทิการนำข้อมูลปริมาณน้ำฝนมาใช้ในการวางแผนการเพาะปลูกช่วยให้เกษตรกรสามารถเตรียมการในแต่ละช่วงของการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมซึ่งการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน25ลุ่มน้ำครั้งนี้จะทำให้ข้อมูลด้านน้ำมีความเป็นเอกภาพซึ่งจะทำให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันโดยโครงการจัดเก็บข้อมูลระยะที่1จะใช้ระยะเวลาดำเนินงาน30เดือนสิ้นสุดโครงการวันที่15กันยายน2562จะเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นะคะก็เป็นข้อมูลสำคัญค่ะที่จะทำให้รัฐบาลนั้นนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อที่จะวางแผนแล้วก็กำหนดแผนงานนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของแต่ละพื้นที่ได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืนค่ะสมศักดิ์รัตนสกุลชาติถ่ายภาพณัฐฐาชินพลทีมข่าว NBT รายงาน